ทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับกัปตันเมธกำแพงเพชรนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ช่อง MM คัคตัสชาแนลนะครับตอนแรกนะผมเคยทำคลิปหนึ่งไปนะครับเกี่ยวกับเจ้าคิตาต้าไม้เพาะเมล็ดที่ผมทำขึ้นมาเองนะครับแต่ว่าคลิปนั้นรู้สึกว่าจะโดนเขาเรียกว่าอะไรปิดกั้นการมองเห็นแล้วก็ไม่สามารถลงให้ชมได้นะครับก็มีทางแฟนคลับแฟนเพจนะครับหลายๆท่านทักมาบอกว่าคลิปคิตาต้าดูไม่ได้นะครับลงให้ใหม่นะผมก็เลยมาถ่ายคราวนี้ก็จะลงให้ใหม่แต่ทำแบบให้มันลงได้นะเหมือนมันติดลิขสิทธิ์หรือว่าอะไรสักอย่างนะครับเลยลงไม่ได้อะวันนี้มีโอกาสนะครับว่างๆเรามาชมกันอันนี้ก็คือคิตาต้านะครับเดี๋ยวผมจะพาชมก่อนนี่ประมาณนี้พอร์ตนี้พอร์ตนี้นะครับนี่มีอยู่หลายพอร์ตนะครับที่ผมทำไว้นะครับเป็นคิตาต้าเดี๋ยวเราจะมาดูใกล้ๆกันนะครับนี่ถ้าเราดูดีๆนะครับตอนนี้จะออกด่างด้วยนะครับคิตาต้าของเรานะครับนี่นี่ออกคิดจริงๆกล้องผมถือไม่ถนัดเท่าไหร่นะเพราะว่าโต๊ะสูงนี่คิดเยอะเลยนะมาดูพอดต่อไปนี่คิดนะครับกลมๆอย่างนี้น้ำหนามที่ถี่อย่างนี้คือคิดนะครับนี่คิดหนอนนี่นี่เยอะเลยนะครับคิดแทบทุกเม็ดเพราะว่าเราคัดคิดมาใส่โดยเฉพาะมันจะมีต้นไม่ออกคิดหลงมาติดมาไงไม่รู้น่าจะเป็นต้นด่างนะครับต้นด่างนี่คิดของเรานะครับคิดมากนะครับคิดเยอะเลยนะครับเห็นท่านอื่นก็ลงขายกันบ้างแล้วนะครับก็ราคาเปิดอยู่ที่หลักร้อยนะครับ300 250 300 350ไปถึง 7-800 นะครับแล้วแต่ถ้าเป็นดังๆนะครับหลักพันหลักหมื่นนะตอนนี้เรายังไม่ขายเพราะว่าทำไว้ก่อนเราก็อยากจะดูว่าต้นใหญ่ๆจะเป็นยังไงเพราะเป็นไม้เพาะเองของเรานะครับชุดแรกนะครับคิตาต้านี่คิดเพียบเลยนะครับมาดูตรงนี้โอ้นี่ด่างอันนี้แทบด่างแล้วมีคิดนี่อันนี้ก็คิดนะครับคิดกลมๆแต่เดี๋ยวเขาก็จะออกหนอนตอนโตไปนะครับนี่จริงๆก็คิดนะครับแบบนี้นะครับนี่คิดกลมๆคิดนะครับนี่นี่เลื้อยเริ่มเลื้อยเป็นหนอนนี่เต็มเลยนะครับต้องเปิดนี้ดูนี่เดี๋ยวไปซูมดูกันนะครับว้าวตอนเล็กๆนี้ก็คิดนะครับคิดไปเยอะครับคิดมากนี่เยอะเลยครับเนี่ยคิดทั้งนั้นเลยมาดูตรงนี้นี่คิดนี่นี่ตรงไหนอีกนี่ครับนี่คิดจะพักคิดถึงคิดแคทว้าวนี่คิดหนอนคิดเต็มเลยนะครับนี่ก็คิดนู่นก็คิดนั่นก็คิดดูตรงนี้นี่ก็คิดแคทเคิร์ดนะครับมัวไปหมดแล้วนะครับตรงงอนไปไม่ถึงนะครับอีกเยอะเลยนะครับคิดของเรานะครับจริงๆก็ได้เห็นกันเยอะแล้วนะครับก็ประมาณนี้หลายพอตนะครับนับจากตรงงอน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18พอตได้นะครับคิดของเรานะครับพอร์ตละหลายต้นอยู่เหมือนกันเดี๋ยวถ้าแยกก็คงได้เยอะนะครับนี่แล้วมีลูกที่เล็กนี่ลูกที่เล็กคิดหรือเปล่านี่นะครับน่าจะคิดนะครับเราก็ทำไปเรื่อยๆนะครับยิมโนด่างอะไรก็มีนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็พามาดูนะครับเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับมีอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปสายพันธุ์อื่นๆให้ชมเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบครับสวัสดีครับบ๊ายบาย